้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้ยังตามติดประเด็นเงินปล้นบ้านปลัดคมนาคมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นกระทู้ถามสดในสภาเมื่อวานนี้ในขณะที่ปัญหารื้อคันกั้นน้ำดูเหมือนจะลามไปหลายจุดประชาชนในหลายพื้นที่ออกมาประท้วงทั้งปิดถนนและรื้อกระสอบทรายเริ่มกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่ว่าเหลิมแฉกลางสภาเงินปลัดจากรถไฟฟ้า4สายร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแฉเงินปล้นบ้านปลัดคมนาคมบางปึกเบิกมาจากแบงก์ที่อุดรธานีโยงเงินปล้นพัวพันทุจริตโครงการรถไฟฟ้า4สายเตือนไอโก้รีบมอบตัวก่อนคนสั่งปล้นตามล่าฆ่าตัดตอนอ้างมีเทปกล้องวงจรปิดจับภาพแก๊งคนร้ายใช้กระเป๋ากระสอบปุ๋ยและกล่องกระดาษขนเงินใส่รถกระบะหลบหนีด้านนายโสพลสารัมอดีตรัฐมนตรีคมนาคมจากภูมิใจไทยเต้นถูกลากไปพัวพันคดีออกโรงนัดสื่อแถลงข้อเท็จจริงวันนี้ส่วนพาดหัวข่าวรองเป็นเรื่องการปิดถนนและรื้อกระสอบทรายของชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมโดยชาวชุมชนคลองบางเชือกหนังและพุทธมณฑลสาย2รวมตัวปิดถนนกาญจนาภิเษกจี้สปภ.ตอบให้ชัดผลกระทบเปิดประตูน้ำเหตุน้ำฝั่งทนที่ลดแล้วกลับเพิ่มขึ้นสุดท้ายยอมเปิดถนนหลังเจ้าหน้าที่เข้าเจรจารอดูน้ำ2วันขณะที่ชาวหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีหือรื้อแนวกระสอบทรายหน้าตลาดจนน้ำทะลักฝั่งตรงข้ามนายกรัฐมนตรีสั่งระดมทุกฝ่ายถกวิธีระบายน้ำลั่นถ้าหาทางระบายน้ำได้หรือบิ๊กแบ็คทันทีส่วนเรื่องทุจริตถุงยังชีพมท.1ยืนยันพร้อมสนับสนุนข้อมูลช่วยรัฐมนตรีประชาในศึกซักฟอกการันตีจัดซื้อถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมโปร่งใสให้รอดูผลสอบ DSI สัปดาห์หน้าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนก็ให้น้ำหนักข่าวไปที่กรณีปล้นบ้านปลัดคมนาคมโดยพาดหัวข่าวว่าแฉปล้นปลัดโยงรถไฟฟ้าปูดน้องแนทเฉลิมถลกกลางสภาเงินซื้อหมู่บ้านอังกฤษตำรวจค้น10จุดล่าอีก9ล้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมแฉกลางสภาปล้นบ้านปลัดสุพจน์เชื่อมโยงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงน้ำเงินแดงชี้เงินบางปึกมาจากแบงก์อุดรธานีปูดนักการเมืองนำเงินทุจริตแห่ซื้อคฤหาสน์เมืองผู้ดีระบุต้นเหตุมาจากเจ๊ตุ๋ยทะเลาะกับเจ๊ติ๋มและมีน้องแนทเข้ามาเกี่ยวส่วนข่าวรองลงมาเป็นเรื่องชาวบ้านในหลายพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมบุกรื้อคันกั้นน้ำและกระสอบทรายโดยคนในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีได้บุกพังคันกั้นน้ำยาว300เมตรทะลักท่วม3ตลาดรังสิตสุดทนจมเป็นเดือนขณะที่ชุมชนริมคลองรังสิตยื่น5ข้อจี้นายกยิ่งลักษณ์ช่วยแก้ไขขีดเส้น26พฤศจิกายนหากไร้คำตอบจะปิดถนนไม่โทเวก็รังสิตนครนายกด้านรัฐมนตรีมหาดไทยถก7ผู้ว่าพื้นที่น้ำท่วมเชื่อก่อน5ธันวาเข้าสู่ภาวะปกติมากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวใหญ่ว่าชาวปทุมนนเฮนายกจ่อรื้อแนวบิ๊กแบ็คทิ้งหวังเร่งระบายน้ำกำชับกทม.ยึดมติที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารจัดการน้ำและผู้ว่าปริมณฑลสั่งตำรวจจัดการเด็ดขาดม็อบทำผิดกฎหมายทุบรถบนโทเวผู้ว่ากทม.ยันรื้อบิ๊กแบ็คที่คปอ.ไม่มีผลกระทบฟันธงสถานการณ์ดีขึ้นตำรวจจัดเรด10พื้นที่เสี่ยงขัดแย้งรุนแรงสั่งจับตาพิเศษเหนือแนวบิ๊กแบ็คลำลูกกาส่วนกรณีปล้นบ้านปลัดคมนาคมมติชนพาดหัวข่าวว่าปล้นปลัดโยงรถไฟฟ้าเฉลิมแฉในสภาลั่นวงจรปิดมัดวินาทีขนทรัพย์ยึดคืน18ล้านผบ.ชน.เชื่อปล้นครั้งนี้กวาดเงินสดกว่า100ล้านบาทสั่งเฝ้า10จุดต้องสงสัยซุกเงินทั้งกทม.และอยุธยาชุดสืบสวนชี้ไม่เกินพรุ่งนี้ได้ตัวไอโก้หัวโจกจากฝั่งลาวแฉยึดคืนได้แล้วกว่า18ล้านหลังพยานสาวหอบ 300,000 โร่ส่งคืนปิดท้ายกันที่กรุงเทพธุรกิจพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งว่าธปท.ลุยสอบคนเบิกเงินโดยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลประธานบอร์ดแบงก์ชาติลั่นพร้อมส่งทีมร่วมปปช.สอบเส้นทางเงินปลัดสุพจน์ระบุยากง่ายขึ้นอยู่กับลักษณะของธนบัตรความเก่าและใหม่ย้ำสอบได้กระทั่งใครเป็นผู้เบิกร้อยตำรวจเอกเฉลิมยกชาร์จโชว์วิธีขนย้ายเงินปล้นระหว่างตอบกระทู้ถามสดในสภาส่วนพาดหัวข่าวรองเป็นเรื่องที่ดร.กรงวีรพงษ์รามังกูลบินไปเจรจากับบริษัทประกันภัยที่ลอนดอนเผยประธานลอยบริษัทรับประกันภัยต่อต่างชาติรายใหญ่สุดของโลกยินดีสนับสนุนแม้ยังไม่ตอบตกลง 100% ที่จะต่อสัญญาประกันภัยกับไทยให้เวลา 3-4 เดือนเสนอแผนไปลงมือปฏิบัติก่อนยืนยันแผนจะสำเร็จได้ต้องปลอดการเมือง
กลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับบางกอก voice.com ค่ะ